จริญพรนักศึกษาพระภิธรรมทุกคนถึงเสาร์นี้ก็ไปอีกวันหนึ่งนะที่เราร่วมแรงร่วมใจกันสมัครสมานสมัคคีกันมาเรียนพระภิธรรมในปริเฉดที่4นะท่านทั้งหลายไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนจบไหมไม่จบก็ต้องจบใช่ไหมไม่จบก็ต้องจบไม่อยากจบก็ต้องจบใช่ไหมแต่ขอให้ได้เรียนปัญจทวารวิถีให้ชำนาญซะก่อนถ้าเราชำนาญปัญจทวารวิถีที่เหลือก็มันไม่เหลือบากกว่าแรงสำหรับปัญญาเราท่านทั้งหลายที่จะทำความเข้าใจในวิถีที่เหลือเพราะปัญจทวารวิถีเป็นทวารที่เริ่มต้นถ้าว่าเรามีความเข้าใจในปัญจทวารวิถีที่เหลือก็เราก็สามารถที่จะเข้าใจได้เนี่ยเพราะมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เอาปัญจทวารวิถีให้มันแตกซะก่อนวิถีที่เหลือก็สบายใช่ไหมไม่ต้องกังวลเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับเครื่องจักรรถไฟที่ออกจากสถานีใช่ไหมเวลาใกล้ออกจากสถานีค่อยๆไปจึก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 เสร็จแล้วก็เร่งในขณะที่เราเรียนปัญจทวารวิถีเราก็เริ่มเรียนก็เหมือนกับรถไฟที่กำลังจะออกจากสถานีแต่พอใกล้จะถึงช่วงใกล้สอบก็จะเร่งหน่อยเร่งจึกๆนะก็ไปเรื่อยๆถึงก็ตีว่าจบไม่ช่างก็จบไม่ช่างใช่ไหมนั่นแหละเหมือนรถไฟเสียงรถไฟถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างของเราก็เหมือนกันไม่ถึงก็ต้องถึงเนี่ยซึ่งคราวที่แล้วอาตมาได้พูดถึงเรื่องอาคันตุกะพระวังองค์ธรรมของอาคันตุกะพระวังจำได้ไหมองค์ธรรมของอาคันตุกะพระวังคืออะไรอุเบกขาสันติรณะนะอุเบกขาสันติรณะจิต2ใช่ไหมนาอภิธรรมมัฏฐสังคหะท่านมุ่งหมายเอาอุเบกขาสันติรณะจิต2นะซึ่งตัวบาลีก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าตถายังกินจิปริจิตตปุพังปริตนาลมณะมาลภะอุเปกขาสังคตะสันติระนังอุปัชติก็อุเปกขาสันติระนะจิต2ทีที่ท่านในหนังสือนี้ท่านวงเล็บไว้ใช่ไหมวงเล็บไว้ว่ามหาวิบากอุเปกขา4ดวงท่านจะวงเล็บไว้ได้กระทำกามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและได้เคยสั่งสมความชำนาญมาก่อนภายในภพนี้เป็นอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นโดยฐานะเป็นอาคันตุกะภวังค์ในลำดับแห่งอาคันตุกะภวังค์ดับลงโดยไม่มีระหว่างขั้นสมณัตภวังค์ที่อยู่ในประจำสันดานของผู้นั้นเองย่อมเกิดขึ้นนะซึ่งอาคันตุกะภวังค์
ในอรรถกถาทั้งหลายท่านมุ่งหมายเอาอุเบกขาสันติรณจิตสองนะอุเบกขาสันติรณจิตสองแล้วมหาวิบากอุเบกขาสี่มาจากไหนล่ะใช่ไหมมหาวิบากอุเบกขาสี่มาจากไหนทั้งที่ตัวบาลีในพระอนุรุทธาจารย์ท่านก็กล่าวชัดอยู่แล้วว่าอุเบกขาสักกตสันติระนังเนื้อความนี้คำแปลจะไม่ใช่อื่นเลยก็มีแต่เฉพาะอุเบกขาสันติระนจิตสองเท่านั้นก็บอกว่าในภพหนึ่งในภพหนึ่งปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตจะต้องเป็นดวงเดียวกันใช่ไหมแม้ภวังคจิตนั้นเป็นจิตที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับลงแล้วนะปฏิสนธิจิตดับลงแล้วภวังก็เกิดขึ้น16ครั้งใช่ไหมอารมณ์นั้นก็เหมือนกับปฏิสนธิก็คือกรรมนิมิตคตินิมิตกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์แล้วก็คตินิมิตอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตหรือเราจะเรียกภวังดวงนี้ว่ามูลภวังก็ได้ภวังเดิมนะ เพราะว่าภวังนี้เขานับหนึ่งในนับเข้าในภวังคจิตที่มีอยู่ในสันดานของผู้นั้นหรือว่าในสันดานของสัตว์ทั้งหลายนะในภพนั้นเราเรียกว่าภวังเดิมก็ได้หรืออาวาสิกะภวังอาวาสิกะก็คือภวังหมายถึงภวังที่ประจําในสันดานของผู้นั้นนะที่ประจำในสันดานในจิตของผู้นั้นเรียกว่าภวังค์มูลภวังค์ภวังค์เดิมหรือว่าอาวาสิกะถ้าแปลว่าภวังค์ที่มีประจำอยู่ของผู้นั้นภวังค์เดิมภวังค์เดิมภวังค์ตั้งแต่นั่นแหละหลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับไปแล้วก็จะกลายเป็นภวังค์ตัวนั้นแหละภวังค์ก็จะเกิดเรื่อยมาตามเกิดขึ้นตั้งดูดดับไปเกิดขึ้นตั้งดูดดับไปนั่นแหละก็เรียกว่าภวังค์เดิมหรือว่ามูลภวังค์ภวังค์เดิมใช่ไหมบางทีท่านก็เรียกว่าภวังค์หน้าภวังค์หลังแต่ภวังค์เดิมก็คือภวังค์ตั้งเกิดตั้งแต่หลังจากที่ปฏิสนธิจิตดับแล้วก็จะจิตดวงนั้นก็จะกลายเป็นภวังค์ไปเราก็เรียกว่ามูลภวังค์มูละนะมูลภวังค์ภวังค์เดิมภวังค์เดิมตัวนี้เขาจะไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งว่าถึงจุติจิตจากภวังค์ก็จะกลายเป็นอะไรจุตินะจุติจิตเมื่อมูลภวังค์หรืออาวาสิกาภวังค์ซึ่งภวังค์นี้ก็จะมีอารมณ์เป็นอะไรกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์ใช่ไหมแต่อุเบกขาสันติรณจิตสองดวงเราก็เรียกว่าอาคันตุกะภวังค์นะคือภวังค์ที่จรมาภวังค์ที่จรอาคันตุกะแปลว่าผู้จรมาหรือผู้มาเยือนไม่ใช่ว่าภวังค์เดิมหรือว่าภวังค์ที่มีประจำอยู่ในสันดานของสัตว์ทั้งหลายซึ่งอาคันตุกะภวังค์นี้เวลาที่จิตได้ปรากฏความยากลำบากในการเกิดขึ้นใช่ไหมเวลาที่จิตจะลงสู่ภวังค์ก็ไม่ได้จ
จะเกิดตัฏฐารมณะก็ไม่ได้ใช่ไหมซึ่งภวังค์อาคันตุกับภวังค์ตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวแต่อารมณ์มูลภวังค์กับอาคันตุกับภวังค์นั้นอารมณ์ก็จะไม่เหมือนกันถ้าภวังค์เดิมหรือว่ามูลภวังค์เขาจะมีอารมณ์เป็นของตนเองใช่ไหมก็คือกรรมนิมิตคตินิมิตแต่อาการทุกข์ภวังค์นะอาการทุกข์ภวังค์นั้นไม่ใช่มีอารมณ์เป็นกรรมนิมิตคตินิมิตนะไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นกรรมนิมิตคตินิมิตซึ่งอาการทุกข์ภวังค์นั้นนะในขณะที่ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมในขณะที่ยังไม่เกิดขึ้นเขาก็จะทำหน้าที่อย่างอื่นใช่ไหมทำหน้าที่สันติระณจิตไปทำหน้าที่สันติระณจิตทำหน้าที่ตถาลัมณจิตในการก่อก็จะมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเคยสั่งสมมาก่อนที่ตนสั่งสมมาก่อนที่ตนคุ้นเคยเพราะกามวิบากจิตทั้งหลายย่อมกระทำซึ่งอาการสันอุเบกขาสันติระณจิตสองนี่เป็นวิบากใช่ไหมนะเป็นวิบากจิตนะซึ่งกามวิบากเขาย่อมจะทำอารมณ์ที่เป็นกามธรรมเท่านั้นเป็นอารมณ์นะตามที่เราได้ศึกษามาแล้วในปริเฉทที่3เกี่ยวกับอารัมมณสังคหะอารมณ์นั้นก็จะเป็นอารมณ์ที่นับเนื่องเข้าในบรรดากามอารมณ์นะบรรดากามอารมณ์ก็จะมีรูปนะรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์และสารมณ์พุทธภารมณ์ใช่มั้ยเราต้องนึกว่าสันติรณจิต2นี่เค้าก่อนที่เขาจะยังไม่ได้เกิดเป็นอาการทุกข์ภวังค์เขามีอารมณ์เป็นอะไรมีอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์ที่เป็นกามธรรมใช่ไหมไม่ใช่บัญญัตินะไม่ใช่บัญญัติไม่ใช่รูปาวจระนะไม่ใช่รูปาวจระไม่ใช่โลกุตระอารมณ์แต่เป็นกามอารมณ์นะกามอารมณ์จะเป็นกามอารมณ์ที่ตนเคยสั่งสมมาแล้วถ้าเป็นอิทธารมณ์นะถ้าอารมณ์นั้นเป็นอิทธารมณ์ก็จะเป็นกุศลวิบากสันติระณจิตย่อมเกิดขึ้นถ้าเป็นอนิทธารมณ์อกุศลวิบากสันติระณจิตเกิดขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าเขาทำหน้าที่อาคันตุกะภวังค์นะอาคันตุกะภวังค์ซึ่งอาคันตุกะภวังค์จะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าอารมณ์นั้นมันเป็นอติอิทธารมณ์นะอารมณ์ที่มีความน่าปรารถนาอย่างยิ่งน่าปรารถนาอย่างยิ่งนะซึ่งเป็นกุศลวิบากนะเป็นกุศลวิบากเป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนาอย่างยิ่งแต่ว่าพอมาถึงชาวนะพอมาถึงชาวนะก็จะเป็นอะไรโทสะชาวนะเป็นโทสะชาวนะเพราะว่าเกิดขึ้นในสันดานของบุคคลที่ยังละวิปลาสไม่ได้อย่างเช่นเกิดขึ้นในสันดานของพวกเดรัจฉีนะเดรัจฉีเห็นพุทธเจ้าก็เกิดโทสะความไม่ชอบใจแต่บุคคลนั้นเขามีปฏิสนธิเป็นโสมนัสนะอุเบกขาโสมนัส4แต่โทสะนั้นเป็นโทเป็นชาวนะนั้นเป็นโทสะ
ทีนี้ถ้าตถารมจะเกิดขึ้นนะในอติอิทธารมตถารมนั้นจะต้องเป็นโสมนัสสเหตุกะตถารมที่เกิดพร้อมด้วยอะไรโสมนัสที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาตถารมจะต้องเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาแต่โทสะชวนะโทสะเวทนากับโสมนัสเวทนานั้นทั้งสองชนิดนี้เป็นเวทนาที่ขัดแย้งกันเมื่อเป็นเวทนาที่ขัดแย้งอย่างจึงเกิดติดต่อกันไม่ได้ตถารมณะแท้จริงแล้วตถารมณะนี้จะต้องเป็นตถารมณะที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาแต่เนื่องด้วยชวนะนั้นเป็นโทสะตถารมณะจึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพราะเวทนาทั้งสองอย่างนี้มันขัดแย้งกันเมื่อขัดแย้งกันปุ๊บจะลงสู่ภวังค์ได้ไหมไม่ได้เพราะภวังค์นั้นเป็นโสมนัสเป็นโสมนัสภวังค์นั้นเป็นมหาอุเบกขาโสมนัส4นะมหาอุเบกขาโสมนัส4เมื่อจะลงสู่ภวังค์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวทนามันก็ยังขัดแย้งกันอยู่นะขัดแย้งกันทีนี้อะไรเกิดขึ้นต้องเป็นอาคันตุกะภวังค์เกิดขึ้นซะแล้วนะเขาก็ต้องมีเหตุใช่ไหมมีเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นมาเป็นบางครั้งบางคราวนะไม่ใช่อาวาติกะไม่ใช่มูลภวังค์เดิมแต่เป็นอาภวังค์ที่จรมานะภวังค์ที่จรมาเมื่อมีเหตุเขาเรียกว่าเมื่อมีเหตุจำเป็นใช่ไหมเป็นภวังค์ที่จรมาแต่ภวังค์นั้นจะต้องเป็นอะไรเป็นโสมนัสหรืออุเบกขาเป็นโสมนัสได้ไหมอาคันตุกะภวังค์นี่จะต้องเป็นภวังค์ที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันขัดแย้งกันแท้ที่จริงแล้วถ้าเป็นอติอิทธารมตถารมณะจะต้องเป็นตถารมณะที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาวิธีเดียวกันนั่นแหละชาวนะโทสะชาวนะดับปุ๊บตถารมณะไม่เกิดลงภวังค์ก็ไม่ได้ทีนี้อาการทุกข์กับภวังค์ก็เกิดขึ้นอาการทุกข์กับภวังค์ก็เกิดขึ้นอาการทุกข์กับภวังค์นั้นจะต้องเป็นจิตที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนาเพราะว่าโทสะชวนะกับอุเบกขาโทสะเวทนาโทมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาสามารถที่จะเกิดติดต่อกันได้นั่นแหละเพราะเป็นเวทนาที่ไม่ขาดแย้งกันแต่โทมนัสเวทนากับโสมนัสเวทนาเป็นเวทนาที่ขัดแย้งกันเมื่ออาการตุกับภวังค์ที่เกิดพร้อมด้วยเวขาเวทนาเกิดขึ้นปั๊บทีนี้ลงภวังค์ได้ไหมภวังค์เขาเป็นโสมนัสเวทนาแต่อาการตุกับภวังค์นี่เป็นอุเบกขาเวทนาซึ่งอุเบกขาเวทนากับโสมนัสเวทนาเป็นเวทนาที่ไม่ขัดแย้งกันเมื่อไม่ขัดแย้งกันสามารถที่จะลงสู่ภวังค์ได้นะสามารถที่จะลงสู่ภวังค์ได้ท่านอาจารย์จะถามว่าเวทนาที่ขัดแย้งกันมีกี่อย่างนะ
โทมนัสสเวทนากับโสมนัสสเวทนาขัดแย้งกันไหมขัดแย้งกันใช่ไหมทีนี้โทมนัสสเวทนากับอุเบกขาเวทนาขัดแย้งกันไหมไม่แย้งนะเกิดขึ้นนั่นแหละมันเหมือนกับฝั่งหนึ่งก็เป็นน้ำเย็นเจี๊ยบอีกหนึ่งก็เป็นน้ำเดือดเนี่ยนั่นเวทนานะมันต่างกันเยอะต่างกันคนละขั้วสำหรับอุเบกขาเวทนานะมันจะอยู่กลางๆมันจะอยู่กลางๆไม่ไปข้างโทมนัสไม่ไปข้างโสมนัสเป็นเวทนากลางๆก็เรียกว่าเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆนะเกิดพร้อมด้วยความเฉยๆเพราะฉะนั้น เขาจึงสามารถที่จะลงสู่ภวังค์ได้นะเอาทีนี้เรามาดูว่าในคราวที่แล้วอาตมาก็ว่าอาคันตุกะภวังค์ในบาลีสังคหะท่านแสดงไว้สองอย่างแต่ท่านวงเล็บไว้ใช่ไหมวงเล็บไว้ว่ามหาเวขาสีมหาเวขาสีเนี่ยท่านเอามาจากไหนอาจารย์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะนามรูปวินิจฉัยนามรูปวิถีวินิจฉัยจำไว้ก็คืออาจารย์สัทธรรมโชติกะนะอาจารย์สัทธรรมโชติกะท่านก็วงเล็บไว้ว่ามหาเวขาสีมหาเวขาสีนับเข้าในอาคันตุกะภวังค์ด้วยแต่ในอภิธรรมัสสะสังคหะพระอนุรุทธาจารย์ท่านแสดงองค์ธรรมอาคันตุกะภวังค์ว่ามีสองอย่างคือเวขาสันติรณจิตสองนะแม้ในอรรถกถาท่านก็พูดถึงไว้ในธรรมสังคณีปกรณ์อรรถกถาท่านพูดหมายถึงบุคคลที่มีโสมนัสปฏิสนธินะมีโสมนัสปฏิสนธิในขณะที่ฌานเสื่อมลงเขาก็มีความลำพึงว่าธรรมอันปราณีตเสื่อมแก่เราแล้วว่ามีความคิดลำพึงเช่นนี้ก็จิตก็เป็นอะไรเกิดความเสียใจนะเกิดความเสียใจเมื่อเกิดความเสียใจแล้วตอนนั้นไปชาวนะเป็นอะไรโทสะชาวนะใช่ไหมเป็นโทสะชาวนะทีนี้โทสะชาวนะเกิดขึ้นเขาไม่สามารถที่จะลงสู่ภวังค์ได้เพราะเป็นโสมนัสเป็นภวังค์ที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสสเวทนานะตีท่านก็บอกว่าอาคันตุกะภวังค์ย่อมเกิดขึ้นอุเบกขาสักขตสันติรณังก็คืออุเบกขาสันติรณจิตสองนะในอรรถกถาท่านกล่าวว่าอย่างนี้แต่ในปรมัตถทีปนีดีกาพระอาจารย์เลดี้สยาดอร์ที่ท่านรจนาปรมัตถทีปนีดีกาหรือท่านอาจารย์ญาณทัชชะนะท่านก็แสดงองค์ธรรมของอาคันตุกะภวังค์ไว้ว่ามันจะต้องมี6ก็เพิ่มมาเป็น4อย่างก็คืออุเบกขามหาวิบากอุเบกขา4นะท่านก็กล่าวว่าในปรมัตถทีปนีท่านก็ให้เหตุผลว่าอุเบกอาการตุองค์ธรรมของอาการตุกับภวังค์มี6ก็คืออุเบกขาสันติรณจิต2มหาวิบากอุเบกขา4ท่านแสดงเหตุผลไว้ว่ามหาวิบากอุเบกขา4ไม่ควรกล่าวว่ามหาวิบากอุเบกขา4นี้ไม่สามารถจะทำหน้าที่เป็นอาการตุกับภวังค์ได้ในอรรถกถาท่านก็กล่าวไว้ว่าเมื่อ
กุศลชาวนะจิตแล่นไปในระหว่างแห่งกุศลชาวนะวิถีซึ่งหมายความว่ากุศลชาวนะวิถีดับลงปุ๊บกุศลชาวนะกุศลอกุศลชาวนะวิถีเกิดขึ้นชาวนะนั้นเป็นอกุศลชาวนะทิฏฐารมณจิตก็คือสเหตุกะตถารมณจิตย่อมเกิดย่อมเกิดขึ้นในที่สุดของอกุศลจิตนะอกุศลจิตเหมือนกับตถารมณะที่สั่งสมไว้ในที่สุดของกุศลจิตซึ่งหมายความว่าอกุศลชาวนะอกุศลชาวนะจิตเกิดขึ้นสเหตุกะตถารมณจิตย่อมเกิดขึ้นในที่สุดของอกุศลจิตนะอกุศลจิตเหมือนกับตถารมณจิตที่สั่งสมไว้ในอกุศลจิตก็หมายความว่าอกุศลจิตเนี่ยอกุศลชาวนะเกิดขึ้นปั๊บสเหตุกะตถารมณจิตเกิดขึ้นกุศลชาวนะจิตเกิดขึ้นสเหตุกะตถารมณจิตก็สามารถเกิดขึ้นได้นะด้วยเหตุนี้นี่เองท่านจึงบอกว่าแม้ตถารมณจิตก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นในที่สุดของอกุศลชาวนะได้อาคันตุกะภวังค์นี่เป็นจิตที่เป็นตัวแทนของตถารมณะทำไมจะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านก็บอกเหตุผลอย่างนี้นะอันไหนสาเหตุกะตถารมณะมีเท่าไหร่ฮะตถารมณะมี13ใช่ไหมก็คืออุเบกขาสันติรณะอุเบกขาสันติรณะจิต2โสมนัสสันติรณะจิต1แล้วก็มหาวิบากจิต8เป็น11ดวงถ้าเป็นสาเหตุกะตถารมณะก็คืออะไรสาเหตุกะตถารมณะจะต้องเป็นอะไรนั่นแหละ11ดวงเอ้ย8ดวงนะ8ดวงถ้าไม่ทั้งหมดนะเพราะว่าท่านบอกว่าเวลาที่อกุศลชาวนะจิตเกิดขึ้นตัทสาเหตุกะตถารมณะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นในที่สุดของอกุศลชาวนะจิตได้แล้วทำไมนะทำไมอคันตุกะภวังค์นี่เป็นจิตที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของตถารมณะทำไมจะไม่เกิดทำไมมหาวิบากจิตสี่ดวงนี่นะมหาวิบากที่เกิดพร้อมด้วยเวขาเวทนาทำไมจะไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นได้แม้แต่ตถารมณะยังสามารถเกิดขึ้นได้เลยท่านให้เหตุผลอย่างนี้นะแม้แต่ตถารมณะเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่ทำไมอาคันตุกะภวังค์จึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นได้อันนี้เป็นมติของท่านนะนะเป็นมติของอาจารย์ที่รจนาปรมัตถธิปนีนะตรงนี้มีสงสัยไหมฮะก็คือตถารมณะนี่จะต้องเกิดขึ้นติดเกิดขึ้นในลำดับของชาวนะใช่ไหมท่านบอกว่าเอออกุศลตถารมณะที่เป็นสเหตุกะเนี่ยที่เป็นสเหตุกะก็จะมีเท่าไหร่8ดวงใช่ไหมเออ8ดวงก็คือมหาวิบากจิต8นั่นแหละตถารมณะสเหตุกะตถารมณะนี่สามารถที่จะเกิดขึ้นในที่สุดของอกุศลชาวนะได้แต่ทำไมอาคันตุกะภวังค์จึงไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดขึ้นได้นี่เป็นมติของท่านนะเป็นมติของท่านของอาจารย์เลดิสยาดอที่รจนาปรมัตถธีปณีนะอาจารย์เลดิสยาดอเออนั่น
พราะอาจารย์สัทธัมมชุติกาเวลาท่านจะเขียนหนังสือวิถีนี่ท่านก็ดูหลายเล่มหลายคำพีที่อาจารย์ชนกาภิวังสะชนกาภิวังสะที่เป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดมหาคันธายงที่ท่านเขียนอภิธรรมัฏฐสังฆภาษาดีกาเสร็จแล้วท่านก็ไปดูของอาจารย์เลดิสยาดอที่รจนาปรมัตถธิปนีดีกาในมหาโอธรรมของอาคันตุกัพพวังก็คือมหาวิบากอุเบกขา4เนี่ยสรุปลงแล้วว่าท่านเอามาจากไหนก็คือเอามาจากคัมภีร์ปรมัตถธีปนีดีกานะให้เราเขียนไว้เลยในวงมันจะมีวงเล็บอยู่ใช่ไหมจะมีวงเล็บอยู่น่าจะเป็นหน้า16นะหน้า16เวขาสันติรณจิต2และในวงเล็บใช่ไหมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดมาวิบากอุเบกขา4ทีนี้มาวิบากอุเบกขา4อาจารย์สัทธัมมชุติกะนำมาจากหนังสือปรมัตถธีปนีดีกานะเพราะว่าหนังสือที่ท่านวินิจฉัยไว้ในหนังสือของอาจารย์ชนกาภิวังสะที่ท่านรจนาที่ท่านเขียนอภิธรรมัตถสังฆภาษาดีกาท่านวินิจฉัยไว้นะท่านบอกไว้ที่ในหนังสือที่เราเรียนมันไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วก็สงสัยเอ้ยมาวิบากอุเบกขา4มาจากไหนทั้งที่ว่าบาลีของอภิธรรมัตถสังฆะท่านก็บอกว่าอุเบกขาสังคตสันติระหนังอุเบกขาแปลว่าอุเบกขาสันติระณจิต2ย่อมเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ท่านก็วงเล็บไว้ว่ามหาวิบากอุเบกขา4นะเราก็เขียนไว้ว่ามหาวิบากอุเบกขา4ท่านเอามาจากไหนโอเคนะจะได้บอกคนอื่นได้เพราะบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่าเพราะว่าหนังสือท่านไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมไม่ได้บอกไว้ว่ามาวิบากอุเบกขา4มาจากไหนนะมาจากไหนปรมัตถธีปนีปรมัตถธีปนีดีกาใช่นะเอามาจากปรมัตถธีปนีดีกาถ้าเป็นอภิธรรมัตถสังคหะองค์ธรรมของอาคันธกัพพวังมีเท่าไหร่องค์ธรรมของอาคันตกะทบองพวังมีเท่าไหร่ถ้าในหนังสืออภิธรรมัตถสังคหะมีเท่าไหร่2ดวงใช่ไหมสี่ถ้าเป็น4ก็คือในของปรมัตถธีปนีดีกาจึงเป็นเท่าไหร่จึงเป็น6อ้าวถ้าเขาถามว่าถ้าเขาสงสัยกันเอ้าที่ว่าเอามา4ดวงนี่เหตุผลที่ท่านเอามา4ดวงเพราะอะไรเราจะตอบว่าไงเราก็จะตอบว่าแม้แต่ตถาลัมมณจิตสเหตุกะตถาลัมมณะที่เกิดในลำดับของอกุศลชวนะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทำไมอาคันตุกะภวังค์ซึ่งเป็นตัวแทนของตถาลัมมณะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นี่เหตุผลอย่างนี้นะถ้าเขาสามารถตอบทั้ง2 4 6ก็ได้
ถ้าในหนังสือแต่ขอให้เรารู้ว่าอภิธรรมสัจสังขารว่าอย่างนี้ที่4มาจากไหนให้เรารู้แค่นี้แต่ขอให้เรารู้เท่านั้นจะมาเพราะว่ามันในอรรถกถาท่านไม่ได้กล่าวไว้ว่ามี6อาคันตุกะภวังค์มี6นะไม่ได้กล่าวไว้ก็มีบอกแค่อุเบกขาสักกตสันติรณังนะไม่ได้บอกว่า6ที่บอกว่า6ก็คือมาจากคัมภีร์ปรมัตถทีปนีเท่านั้นแต่บางคนบางท่านก็บางทีก็ศึกษามาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้4มันมาจากไหน2มาจากไหนถ้าว่าในอภิธรรมสัจสังขารบอก6ในหนังสือนี้ท่านก็บอกวงเล็บไว้นะท่านก็วงเล็บไว้บาลีก็อุเบกขาสักกตสันติระดังอุปัชชตินะเมื่อบาลีมาอย่างนี้เราก็ต้องแปลว่าอุเบกขาสันติระดังจิต2วงเล็บมหาวิปัสสนา4ตรงนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมผ่านได้ไหมอาคันตุกะภวังค์ ถ้าจะถามว่าอาคันตุกะภวังค์ปกติวิถีจิตเนี่ยเขาจะต้องมีอาวัชนะใช่ไหมจิตที่ทำหน้าที่อวัชนะถ้าเป็นปัญจทวารวิถีก็จะเป็นปัญจทวาราวัชนะจิตทำหน้าที่อวัชนะพิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารมโนทวาราวัชนะมโนทวาราวัชนะจิตทำหน้าที่อะไรอวัชนะในมโนทวารแต่อาคันตุกะภวังค์ไม่อาศัยอวัชนะก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะไม่อาศัยอาวัชนะไม่อาศัยปัญจทวาราวัชนะไม่อาศัยมโนทวาราวัชนะแต่สามารถเกิดขึ้นได้จิตที่ไม่อาศัยอวัชนะนะมันก็จะมีอาคันตุกะภวังค์โคตรภูโวทานจิตในมรรควิถีอนาคามิผลอรหัตผลนะในขณะที่ออกจากนิโรธสมาบัตินะในขณะที่ออกจากนิโรธสมาบัติก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยอวัชนะนะอวัชนะหรือพละสมาผลชวนะที่ในพละสมาบัตินะก็ไม่ต้องอาศัยอวัชนะนะอวัชนะอ้าวเรามาดูคราวที่แล้วหน้าเท่าไหร่ยังไม่จบน่าจะเป็นหน้า40นะหน้า40นะหน้า40เอาให้นักศึกษาอ่านพร้อมกันอกุศลชาวนะอกุศลอุเบกขาชาวนะ อกุศลอุเบกขาชาวนะที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมด้วยอำนาจมานะนั้นเช่นบุคคลที่มีฐานะอันสูงเมื่อได้รับวัตถุสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอันประณีตในขณะนั้นคงมีความรู้สึกเกิดขึ้นเพียงเฉยๆเท่านั้นเพราะสิ่งของเหล่านี้ตนเคยใช้บริโภคมาแล้วสภาวธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอุเบกขาชวนะที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมด้วยอำนาจมานะอันนี้ชวนะเป็นอะไร
โลภะชวนะใช่ไหมโลภะชวนะที่เกิดพร้อมด้วยอุเบกขาเวทนา แต่อารมณ์นั้นเป็นอติอิทธารมใช่ไหมตัวนี้อติอิทธารมสำหรับบุคคลที่มีฐานะดีนะใช้ของดีๆใช้ของดีๆเมื่อใช้ของดีๆทุกวันทุกวันนะพอได้รับของที่ดีๆมันก็เฉยๆธรรมดาแล้วชิวๆธรรมดาโอ้ยเคยใช้แล้วทุกวันใช่ไหมเออแต่ต่างสำหรับต่างกันสำหรับคนที่ไม่เคยได้นะพอได้แล้วหูดีใจใหญ่ใช่ไหมได้เพชรสักเม็ดหนึ่งเดี๋ยวดีใจสร้อยเพชรนี่เออสำหรับคนที่ร่ำรวยฐานะดีโอ้ยธรรมดาในด้วยตู้เซฟเพียบเลยนะจะไปดีใจทำไมก็เห็นก็มีอยู่แต่สำหรับคนที่เขาไม่เคยได้มันก็ดีใจมันก็เป็นอะไรอิทธารมอติอิทธารมอติอิทธารมแต่สำหรับคนที่มีฐานะดีๆนะพอได้อติอิทธารมเช่นนี้มันก็เฉยๆใช่ไหมเออไม่มีความดีใจถามว่าดีใจไหมดีใจแต่มันไม่เป็นสมนัสเวทนามันก็เป็นอุเบกขามันก็ดีใจในใจมันยินดีในใจแต่มันไม่แสดงออกมาทางกายไม่แสดงออกมาทางหน้าตานะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้พอได้อะไรสร้อยเพชรเป็นไงดีใจไหมโอ้ดีใจนะเออถ้าพ่อบ้านซื้อสร้อยเพชรให้เนี่ยเป็นไงโอ้ดีใจมากรักตายเลยเป็นอย่างนั้นนะสำหรับคนที่ฐานะปานกลางใช่ไหมเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเราจะได้มาง่ายๆแต่สำหรับคนร่ำรวยมีฐานะดีมันธรรมดาเออมันก็ยินดีแหละเออมันกับว่าดูในบุคคลที่มีฐานะดีใช่ไหมเราเวลาที่เราเอามีเช่นว่างานวันเกิดเงี้ยเราซื้อของเราก็ว่าเราของดีแล้วนะเราไปซื้อของให้เขานะซื้อของให้เขาแต่ของเหล่านี้เขาได้ทุกวันเขามีเขาได้ทุกวันมันก็ไม่ถึงกับเป็นสมนัสนะมันก็ดีใจแต่ว่ามันเป็นอุเบกขานะเป็นอุเบกขาเวทนาเออมีทองถนนกุ้งนอนสะดุ้งใช่ไหมเออ แต่บางคนเขาไม่ว่ากันมีทองเท่าหัวใช่ไหมเสียทองตั้งหัวไม่ยอมเสียอะไรเสียผัวให้ใครทุกวันนี้เป็นไงเอาทองตั้งหัวแล้วเอาผัวฉันไป เอาทองตั้งหัวแล้วเอาผัวฉันไป ผัวเฮงซวยไม่อยากได้ใช่ไหมแต่อยากได้เอาไปเลยแถมข้าวสาร2กระสอบแถมอีกเด็กคนบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แถมให้ไหมครับเขากินทำไมเออเอาเก็บไว้กินดีกว่าเป็นอย่างนั้นเอาข้อที่7อกุศลชวนะอกุศลสมนัสชวนะที่เกิดขึ้นในอิทธมัชตาลมด้วยอำนาจวิปลาสธรรมนั้นเช่นผู้ที่ไม่เคยมีสิ่งของที่ดีงามไว้ใช้สอยหรือมีอาหารดีๆไว้รับประทานเมื่อได้รับสิ่งของดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงชนิดดีงามตามธรรมดาไม่ประเสริฐเท่าใดนักผู้นั้นจะมีความปีติยินดีอย่างยิ่งสภาวธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอกุศลสมนัสชวนะที่เกิดขึ้นในอิทธมัชตาลมด้วยอำนาจวิปลาสธรรม
อันนี้เป็นอกุศลโสมนัสใช่ไหมอกุศลโสมนัสอารมณ์นั้นเป็นอะไรอิทธมัชชตาลมใช่ไหมอิทธมัชชตาลมนะซึ่งเป็นอิทธมัชชตาลมมันอารมณ์เป็นอารมณ์ปานกลางแต่สำหรับบางคนนี่เขาไม่เคยได้เลยทั้งชีวิตนะไม่เคยได้เลยทั้งชีวิตพอได้สิ่งที่เป็นไม่ใช่ว่าดีเลิศนะแต่เป็นสิ่งของที่ปานกลางพอได้ปั๊บเกิดความดีใจใช่ไหมเกิดความดีใจนะเกิดความดีใจก็เป็นอะไรอกุศลโสมนัสเวทนาเป็นอย่างนั้นข้อที่8อกุศลโสมนัสชวนะที่เกิดขึ้นในอติถาลมหรืออนิธามัชชตาลมด้วยอำนาจวิปลาสธรรมนั้นเช่นแรงชอบสุนัขเน่าหรือซากศพสุนัขชอบอุจจาระบางคนชอบดูชอบฟังชอบคบชอบกินในสิ่งที่ไม่ดีหรือคนวิกลจริตชอบเก็บของที่เลวๆไว้สภาวะธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอกุศลโสมนัสชวนะที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมหรืออนิธามัชตาลมด้วยอำนาจวิปลาสธรรมนี่ก็เป็นอะไรอกุศลโสมนัสนะอารมณ์นั้นเป็นอะไรอติอนิธาลมหรืออนิธามัชตาลมอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งนะอย่างเช่นแรงนี่เห็นซากศพเห็นซากหมาเน่าซากสัตว์เน่าชอบไหมอันนั้นซากศพซากหมาเน่าเป็นอนิธาลมแรงแต่เห็นแล้วมีความดีใจนะมีความดีใจเกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนาด้วยอำนาจของอะไรวิปลาสธรรมเห็นผิดจากความเป็นจริงนะเห็นผิดจากความเป็นจริงทีนี้เราจะเอาสัตว์เหล่านี้เป็นเครื่องตัดสินได้ไหมว่าเป็นอิทธาลมหรืออนิธาลมไม่ได้ใช่ไหมเพราะเห็นเขาเห็นของเน่าของที่ไม่ดีนะไม่ดีอย่างยิ่งแต่เขาชอบใจนะชอบใจเราก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นเครื่องตัดสินได้นะว่าอารมณ์นั้นน่าจะเป็นอติอิทธาลมนะถ้าเป็นอารมณ์ที่เป็นอนิธารมถ้าเป็นโสมนัสใช่ไหมถ้าตรงต่ออารมณ์ก็จะเป็นโทสะชาวนะใช่ไหมแต่นี้เป็นอะไรเป็นโลภะโสมนัสนะเป็นโลภะโสมนัสโลภะที่เกิดพร้อมด้วยโสมนัสเวทนานะเห็นแล้วชอบใจนะมีไหมที่เราเห็นแล้วชอบใจมีไหมโอ้เห็นอุจจาระโอ้ชอบใจแม่น่ากินมีไหมมีไหมนะ ก็เหมือนแชมพูกะแชมพูกะปริภาชกนะไอ้อาหารดีๆไม่ชอบเวลาที่สาวกปริภาชกนิมนต์ให้ไปฉันที่บ้านบอกแล้วเราตามไปที่หลังก็ได้พอระดับอาจารย์ออกจากวิหารออกจากวัดไปหมดแล้วก็ไปที่ที่เขาเรียกว่าอะไรห้องส้วมนะห้องส้วมหรือว่าเวชกุฎีก็ไปเอาอุจจาระมากินเพราะความชอบใจที่ความชอบใจอย่างนั้นก็เป็นเพราะด้วยอำนาจของกรรมนะวิบากกรรมที่ท่านไปกล่าวร้ายพระอรหันต์นะไปกล่าวร้ายพระอรหันต์ว่า
ขอให้ท่านกินขี้ดีกว่ากินข้าวนะเมื่อมาเกิดในภพปัจจุบันฮะด้วยหน้าของกรรมนั้นท่านจึงไม่ชอบอาหารที่มนุษย์บริโภคแต่ไปชอบอาหารอะไรอุจจาระใช่ไหมอุจจาระนะในที่สุดก็ถูกอะไรถูกปริพาชกทั้งหลายไล่ออกจากวิหารนะพอไล่ออกจากวิหารก็ไปอยู่ในสถานที่ที่เขาทิ้งไม้ไม้ชำระฟันไม้อะไรบ้างอยู่ในกองหยากเยื่อนะแล้วก็ไปยืนขาเดียวอ้าปากบอกอ้าปากก็ถามว่าท่านยืนขาเดียวทำไมโอ้ถ้าเราเอาขาลงทั้งสองข้างนี่ดินมันจะถล่มดินมันจะถล่มเราเนี่ยมีลมเป็นพักษาก็อ้าปากยืนขาเดียวแล้วก็อ้าปากบอกว่ามีลมเป็นพักษาเวลาที่คนไม่อยู่เวลาหิวก็ลงไปกินอุจจาระนี่ก็เรียกว่าชัมพุกะท่านทั้งหลายคงได้ยินใช่ไหมในธรรมบทบางทีเราฟังธรรมะพระอาจารย์บางท่านอาจจะเล่าให้เราฟังเรื่องของเกี่ยวกับชัมพุกะนะมันก็เป็นเครื่องตัดสินได้ว่าเป็นเพราะอะไรนะเห็นผิดเป็นชอบด้วยอำนาจของอะไรวิปลาสธรรมใช่ไหมวิปลาสธรรมนั่นก็เกิดด้วยอำนาจของกรรมนะกรรมของสัตว์เอาข้อที่8อกุศลอุเบกขาชาวนะที่เกิดขึ้นในอติอนิจฐาลมหรืออนิจฐามัจจตาลมด้วยอำนาจวิปลาสธรรมนั้นเช่นผู้ที่ชอบดูนักโทษที่ถูกประหารชีวิตหรือกำลังถูกลงอาญาด้วยการเฆี่ยนตีและผู้ที่มีอาชีพในการจัดทำศพได้แก่พวกสนมหรือพวกสัปเหร่อเหล่านี้ในขณะที่ตนกำลังทำกำลังเห็นอยู่ในเวลานั้นเพียงแค่ชอบดูชอบทำเท่านั้นหาได้มีความชมยินดีปรีดาแต่ประการใดไม่สภาวะธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอุเบกขาที่เกิดในอนิจจิฐานลมหรืออนิธามัชตาลมด้วยอำนาจแห่งวิปลาสธรรมอารมณ์เป็นอะไรอติอนิธาลมหรืออนิธามัชตาลมอากุศชาวนะก็จะเป็นอกุศลอุเบกขาชาวนะนะอุเบกขาชาวนะสำหรับคนที่ชอบดูนักโทษที่ถูกประหารชีวิตด้วยหรือในงานวัดเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบความนักมวยเนี่ย นักมวยที่เรียกว่าในสมัยก่อนก็เรียกว่าหนูนาพาโชคนะก็จะเอาหนูนามานะเอาหนูนามาแล้วก็มันจะมีช่องเป็นช่องเป็นช่องให้เราแทงเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยหนูนาเข้าไปแล้วก็เสียงโห่ร้องนะหนูนาก็ตกใจเข้าในช่องไหนก็ถูกรางวัลช่องนั้นนะก็เกิดความอะไรดีใจไหมเพลิดเพลินดีใจนะเพลิดเพลินดีใจปลนด้วยความเบียดเบียนใช่ไหมหรือพวกที่จัดมวยนักมวยการกุศลนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยเกิดความชอบใจซึ่งเวลาเขาต่อยเขาตีกันก็เป็นสภาพของอนิจจาลมแต่ชอบไหมบางคนชอบนะเออชอบแล้วทีนี้อกุศลนั้นน่ะเป็นโลภะอุเบกขาชาวนะนะด้วยหน้าของวิปลาสธรรมซึ่งอารมณ์เช่นนั้นเขาเรียกว่าเป็นอติอนิจฐาลมนะ
บุคคลที่ทำกุศลครึ่งหนึ่งทำบาปครึ่งหนึ่งเหมือนกับมวยการกุศลเวลาที่ตายไปแล้วไปส่วนมากจะไปเกิดเป็นนายนิรบันชอบการเบียดเบียนแต่ทำกุศลนะชอบความเบียดเบียนนะตายไปแล้วไปเกิดยมบาล เห็นสัตว์นรกไม่ได้ต้องเบียดเบียนนะในสมัยก่อนนั่นแหละสาวน้อยตกน้ำใช่ไหมชอบไหมแสดงแสดงว่าเคยไปสั่นพวกเดินหน้าหนาวใช่ไหมนั่นแหละชอบความเบียดเบียนนะที่นี่พอเรามาศึกษาแล้วนี่เราวินิจฉัยได้มาอย่างนี้อย่างนี้นะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งพอใกล้จะตายไประลึกถึงกุศลที่ตัวเองจัดงานการกุศลจัดมวยการกุศลจัดหนูนาพาโชคการกุศลนี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นนายนิรยาบาลเห็นพวกสัตว์นรกไม่ได้ชอบเบียดเบียนนะชอบเบียดเบียนเพราะนายนิรยาบาลนี่ก็เป็นร่างกายนี่เขาต้องกำยำใหญ่โตนะหน้าตาดุดันถ้าไม่มีร่างกายเช่นนั้นในสัตว์นรกไม่กลัวไม่กลัวนะเหมือนกับที่เราเคยดูหนังดูละครใช่ไหมสัตว์นรกมันเป็นยังไงสัตว์นรกหรือว่านายนิรบาลเป็นสภาพเช่นไรนะก็เรียกว่าเป็นจินตนาการของคนที่ทำละครใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันน่าจะกลัวกว่านี้นะอยากจะเจอไหมนายนิรบาลไม่เจอคนที่จะเจอนายนิรบาลก็คือทำกุศลครึ่งหนึ่งทำบาปครึ่งหนึ่งกุศลครึ่งหนึ่งบาปครึ่งหนึ่งทีนี้ไม่รู้จะระลึกถึงกุศลอย่างไรใช่ไหมต้องไปเจอนายนิรบาลก่อนบุคคลที่ทำเอากุศลมากๆไม่ต้องเจอนายนิรบาลไปเกิดเป็นขึ้นสวรรค์ได้เลยเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาได้แต่บางคนทำกุศลมากๆทำอกุศลทุกวันทุกวันนะไม่ต้องเจอนายนิรบาลไปอบายได้เลยแต่บางคนทำกุศลครึ่งหนึ่งทำบาปครึ่งหนึ่งนะระลึกกุศลไม่ได้เป็นไงต้องเจอนายนิรบาลนะถ้าเราอยากจะเจอต้องทำอย่างไรทำกุศลครึ่งหนึ่งใช่ไหมทำบาปครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เหมือนกับนักโทษเนี่ยเวลาสงสัยไม่มีหลักฐานก็ต้องมาไต่สวนกันต้องมาไต่สวนกันมันเป็นอย่างไรหลักฐานพยานนะแต่ถ้าหากว่าบุคคลทำชั่วมีหลักฐานพร้อมเลยก็ไม่ต้องมาไต่สวนกันแล้วรู้เลยว่านี่ทำความชั่วเรารู้เราสามารถที่จะรู้ได้อันนี้ก็เป็นสภาวะของธรรมใช่ไหมถ้างั้นเราก็ไม่ต้องไปเจอหรอกนายนิรบาลทำกุศลมากๆทำกุศลมากๆแล้วก็กุศลก็จะได้เป็นที่พึ่งของเรานะฮะเป็นอย่างนั้นต่อไปข้อที่10ใช่ไหมข้อที่10อ่านพร้อมกันนะอกุศลโสมนัสชวนะหรืออกุศลอุเบกขาชวนะที่เกิดขึ้นในอติอนิจฐาลมหรืออนิจจมัชฌตาลมด้วยอำนาจโมหะนั้นเช่นทารกที่กำลังขยำอุจจาระเล่นหรือบางทีก็กินอุจจาระนั้นและบางคนที่ไม่รู้ในความประพฤติเป็นไปของบุคคลบางจำพวกที่มีความทุจริตแฝงอยู่หลงเข้าไปขาดมาคมด้วยสภาวะธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอกุศลสมนัสชวนะ
หรืออุเบกขาชวนะที่เกิดขึ้นในอธินิฐาลมหรืออนิฐามัชตาลมด้วยอำนาจของโมหะบอกเหมือนกับเด็กใช่ไหมชวนะก็เป็นอกุศลสมนัตชวนะนะหรืออกุศลอุเบกขาชวนะเหมือนกับเด็กทารกใช่ไหมที่เล่นอุจจาระนะที่เล่นอุจจาระไม่รู้ว่าสภาพเช่นนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่เด็กก็ชอบนะเพราะความไม่รู้นั่นเองนะเพราะความไม่รู้บางคนก็ไปไหนบางคนก็อารวาสกินอุจจาระเข้าไปแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่กินได้หรือไม่ได้นะก็เพราะด้วยหน้าของอะไรของโมหะนะด้วยหน้าของโมหะความไม่รู้ทีนี้ต่อไปก็คือกุศลชวนะที่มีเวทนาไม่ตรงกับชนิดของอารมณ์อ่านพร้อมกันนะกุศลอุเบกขาชวนะที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะนั้นเช่นพระโยคีบุคคลที่มีความชำนาญในการเจริญอาหาเลปฏิกูลสัญญาในขณะที่บริโภคอาหารอันประณีตอยู่ก็ดีหรือผู้ที่มีความตั้งใจว่าเราจักไม่สนใจในอารมณ์ใดๆที่เกี่ยวกับทางโลกเพราะอารมณ์ทางโลกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดอกุศลทั้งสิ้นกล่าวคือในขณะที่ได้ประสบกับอารมณ์ที่สวยงามความพอใจความชอบใจในอารมณ์นั้นก็จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นโลภะอกุศลถ้าได้ประสบกับอารมณ์ที่ไม่สวยงามความไม่ชอบความไม่พอใจก็เกิดขึ้นซึ่งเป็นโทสะอกุศลหรือบางทีได้ประสบกับอารมณ์ต่างๆแล้วก็เฉยไปไม่ปรากฏว่าชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นโมหะอกุศลด้วยเหตุนี้เราจะต้องพยายามสำรวมระวังจิตใจคอยกำหนดในอารมณ์ต่างๆที่เราจะพึงพบเห็นเมื่อได้ตั้งใจไว้ดังนี้แล้วถึงแม้ว่าคนนี้จะพึงพบเห็นอารมณ์ที่งดงามตระการเพียงใดก็ตามก็ย่อมมีสติกำหนดรู้อยู่เห็นหนอหนอดังนี้เรื่อยๆไปไม่มีความสนใจหรือวิพากษ์วิจารต่ออารมณ์นั้นๆแต่ประการใดสภาวธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นอกุศลอุเบกขาชวนที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะข้างบนเป็นอกุศลเบขาใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นอกุศลด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะฮะน่าจะเป็นอะไอเป็นกุศลนะก็ด้วยอำนาจของด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะนะเห็นไหมตรงนี้ตรงข้างล่างสภาวธรรมดังกล่าวนี้เป็นอกุศลอุเบกขานะไม่ใช่อกุศลนะต้องเป็นกุศลอุเบกขาชวนะที่เกิดขึ้นในอติอิทธาลมด้วยอำนาจของสติสัมปชัญญะ
ถ้าด้านหน้าของสติสัมปชัญญะต้องเป็นกุศลอุเบกขาชาวนะขีดอะออกนะขีดอะออก ก็อารมณ์เช่นนี้นะเป็นอุเบกขาอารมณ์ก็เป็นอติอิทธารมณ์กุศลอุเบกขาชาวนะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นอติอิทธารมณ์ด้วยหน้าของอะไรของสติสัมปชัญญะนะเหมือนบุคคลที่พระโยคีบุคคลมีความชำนาญในการเจริญนะอาหาเลปฏิกูลสัญญาพิจารณาอาหารโดยความเป็นปฏิกูลนะในขณะที่บริโภคอาหารอย่างประณีตนะก็มีความสำรวมทางนะอินทรีย์มีสติเวลาฉันก็ดีนะมีสติสัมปชัญญะนะซึ่งลักษณะเช่นนี้เขาก็เป็นอะไรเป็นกุศลนะอุเบกขาชาวนะมีหลายอย่างที่ว่าอารมณ์บางครั้งอารมณ์มันเป็นอติอนิจฐาลมนะอย่างเช่นอุจจาระเนี่ยมีภิกษุที่เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ที่เป็นสามเณรตั้งแต่บวชมานี่ก็มีแต่ปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้คุยกับอาจารย์เท่าไหร่นักมีวันหนึ่งจะเดินทางไปยังวิหารหนึ่งในระหว่างทางสามเณรก็ไปเห็นกองอุจจาระนะเห็นปั๊บพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลได้ฌานพอได้ฌานปุ๊บก็อยากจะให้อาจารย์ของตัวเองได้บ้างก็บอกว่าพระคุณเจ้าโปรดมาทางนี้หน่อยครับทีนี้ภิกษุที่เป็นอาจารย์ก็คิดว่าเอตั้งแต่สามเณรบวชมาไม่เคยพูดกับเราแม้แต่คำเดียววันนี้เป็นเพราะเหตุอะไรต้องมีเหตุก็เลยเดินไปเขาถามว่าสามเณรมีอะไรหรือขอให้พระคุณเจ้าเดินไปทางทิศใต้แล้วก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านก็ทำตามแล้วก็บอกให้ก้มลงเห็นอุจจาระภิกษุที่เป็นอาจารย์ก็ได้ปฐมฌานนะเออได้ง่ายเนาะสำหรับคนที่สั่งสมมาเนี่ยเออสั่งสมมาในภพก่อนนะพอเห็นอารมณ์ปั๊บใช่ไหมอารมณ์ที่ตนเคยสั่งสมมามันฌานนั้นปรากฏขึ้นทันทีนะเหมือนกับธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่พระอัญญาโกณฑัญญะฟังแล้วได้บรรลุธรรมนะแต่เราทั้งฟังทั้งอ่านทั้งท่องทั้งอ่านทั้งท่องแล้วยังไม่จะเข้าใจเออมันปัญญามันต่างกันเยอะอ่านก็แล้วท่องก็แล้วทำความเข้าใจก็แล้วยังไม่อยากจะเข้าใจแต่พระอัญญาโกณฑัญญะฟังจบปั๊บบรรลุเป็นพระโสดาบันนี่แสดงว่าบารมีการสร้างมามันไม่เหมือนกันนะเรามีบารมีน้อยค่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆนะสั่งสมไปพบนี้ไม่ได้บารมีมันไม่เต็มก็ต้องเอาพบหน้านะทำเรียนหนังสือบ้างทำทานบ้างรักษาศีลบ้างนะสักวันหนึ่งเราคงจะบารมีเต็มใช่ไหมถ้าเราบารมีเต็มแล้วนี่เราไม่บารมีก็จะชักให้เราไปหาบัณฑิตหรือไปหาพุทธเจ้านะถ้าหากว่าบารมีเราไม่เต็มมันก็ไปนั่นแหละออกเข้าป่าเข้าดงไปแทนที่จะไปเส้นทางตรงๆไม่ไป
นะอ้อมซ้ายอ้อมขวานะเหมือนกับเส้นทางของที่จะไปหาขุมทรัพย์ใช่ไหมมันจะต้องมีลายแทงจะต้องมีลายแทงไปตามลายแทงเราก็สามารถที่จะเห็นขุมทรัพย์ได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีลายแทงแสวงหาขุมทรัพย์สเปะสปะนะถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็เดินไปทางนู้นเขาว่ามันต้องไปทางนี้แล้วก็ไปนะแต่สำหรับคนที่มีลายแทงสามารถที่จะไปหาขุมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันการศึกษาเราเรียนนี่เป็นเปรียบเสมือนกันศึกษาแผนที่การเรียนเป็นการศึกษาแผนที่ที่จะไปหาขุมทรัพย์คือพระนิพพานนะถ้าว่าเราศึกษาไม่ดีนะศึกษาไม่ถูกต้องมันเหมือนกับบุคคลที่ไม่มีแผนที่หรือว่ามีแผนที่แต่ศึกษาไม่ถูกต้องมันก็หาขุมทรัพย์อย่างสเปะสปะนะไปทางโน้นบ้างไปทางนี้บ้างกว่าจะไปเจอขุมทรัพย์ได้ก็ต้องใช้เวลานานแต่สำหรับคนที่ศึกษาเล่าเรียนถูกต้องตามวิธีที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้มันก็จะเจอขุมทรัพย์เร็วหน่อยนะเจอขุมทรัพย์เร็วหน่อยอันนี้เรามาทำไมมาเรียนแผนที่ใช่ไหมเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังเข้าใจเฉพาะในส่วนที่เราเข้าใจใช่ไหม ไอ้ที่เรารู้มันนิดเดียวที่เราไม่รู้มันเยอะนะแต่ขอให้เราถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้มากแต่รู้น้อยๆเรียนแต่รู้ในสิ่งที่เราเรียนน่ะสามารถเข้าใจได้เหมือนกับคนที่ท่องจำไว้มากแต่ไม่เข้าใจนะมันก็ไม่มีประโยชน์แต่บุคคลที่รู้นิดเดียวแต่เข้าใจมันมีประโยชน์นะมีประโยชน์สำหรับเราด้วยมีประโยชน์สำหรับบุคคลอื่นด้วยอันนี้เราก็มาเรียนเพื่อสั่งสมบารมีนะสั่งสมบารมีพอไปเจอพุทธเจ้าปั๊บนะพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงอะไรกับเราขันธ์ใช่ไหมอายตนะใช่ไหมธาตุสัจจะใช่ไหมเล่นของสูงเลยนะแต่สำหรับคนที่ไม่มาเรียนก็เอาเข้าใจเรื่องทานไปก่อนทานศีลอานิสงส์ของทานอานิสงส์ของศีลเรื่องสวรรค์ไปก่อนกว่าจะไปเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับทุกข์สมุทัยนิโรธมากก็อีกนานนะทีนี้ก็ถ้าเรามาเรียนอภิธรรมมันก็เป็นเหตุปัจจัยนะเวลาได้ฟังธรรมกับพุทธเจ้าก็บรรลุพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ต่างกันนะต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะสามารถที่การเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4มีอย่างนึงคือนิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาที่แตกฉานในนิรุตติก็หมายความว่าแตกฉานในด้านของภาษามคตอย่างพระโสณอุตตระพระโสณอุตตระท่านในตอนที่ทำสังคายนาครั้งที่3นะพระโมคคัลลิบุตติสสะเถระส่งพระโสณอุตตระมาเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างสุวรรณภูมินะซึ่งภิกษุพระโสณอุตตระท่านก็ได้เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4การที่พระอรหันต์ที่ได้ปฏิสัมภิทา4เวลาแสดงธรรมะกับบุคคลทั้งหลายผู้ที่มีอุปนิสัยนะสามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยหน้าของนิรุตติปฏิสัมภิทานะสามารถเข้าใจได้ไม่จำเป็นต้องว่าต้องมีล่าม
นะแต่เราเนี่ยแต่เราเวลาจะฟังภาษาอื่นภาษาอังกฤษเราต้องมีล่ามใช่ไหมนั่นแหละถ้าเราได้ปฏิสัมภิทาสี่นะได้ปฏิสัมภินิโรติปฏิสัมภิทาสี่เวลาเราแสดงธรรมแก่บุคคลที่มีอุปนิสัยมาบุคคลนั้นฟังปุ๊บสามารถเข้าใจได้เลยนะไม่ต้องอาศัยล่ามนี่ด้วยอำนาจของอะไรของอานุภาพนะของอานุภาพที่อยู่ในตัวของพระอรหันต์ก็คือนิรุตติปฏิสัมภิทานะนะอยากได้ไหมถ้าอยากได้ก็ชาตินี้ได้ไหมไม่ได้เอาชาติหน้าทำอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านแสดงในสติปัฏฐาน4 7วัน7เดือน7ปีจะ7วัน7เดือน7ปีเนี่ยไม่ได้ถ้าไม่บรรลุก็มีสุคติเป็นที่หวังนะแต่สำหรับบารมีที่เราสร้างมามันไม่สูญหายเลยนะไม่สูญหายมันก็จะสั่งสมไปเรื่อยจากภพนี้เป็นภพนี้จนกระทั่งเต็มนะก็พยายามก็แล้วกันนะทำบุญครั้งใดก็พยายามปรารถนาความไม่เกิดปรารถนาพระนิพพานนะทุกภพทุกชาติไปนะขออย่าเวลาทำบุญครั้งใดขออย่าได้ไปเกิดในประเทศที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะขอให้เกิดในประเทศที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้ฟังธรรมของบัณฑิตเนี่ยอันนี้เราปรารถนาได้นะปรารถนาได้ถ้าเราไม่ปรารถนาเป็นไงทำบุญไปก็ไม่มีความหวังไม่รู้จุดมุ่งหมายของการทำบุญก็พอเห็นอานิสงส์หรอกจึงทำใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นอานิสงส์เราไม่ทำใช่ไหมจากที่เรามาเรียนทุกวันนี้เราเห็นอานิสงส์ใช่ไหมเห็นอานิสงส์คิดว่าชาตินี้มันทำไมมันไม่ฉลาดมันโง่นักรู้ว่าตัวเองโง่ก็มาเรียนใช่ไหมถ้าคนฉลาดแล้วเขาจะมาเรียนไหมมาเรียนไหมฉลาดแล้วมาเรียนไหมไม่มาเรียนใช่ไหมมาสอนใช่ไหม ฉลาดแล้วต้องมาสอนใช่ไหมอย่างมหาฉลาดเป็นต้นมาพูดไปงั้นแหละเรามาสอนไม่ใช่เรามาสอนเอาสร้างบารมีนะสร้างบารมีเพื่อสืบทอดพุทธศาสนานะโยมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยอาตมาก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะชาติหน้าเห็นกันก็มันก็เหมือนกับว่าเราเคยสั่งสมมาแล้วในภพนี้ไปเจออีกภพหนึ่งก็มันเหมือนเคยเห็นที่ไหนใช่ไหมมันเหมือนเคยเห็นที่ไหนบุญกุศลเนี่ยจะ กระตุ้นเตือนให้เราลึกถึงเลยนะเหมือนพระเจ้าอโศกเห็นสามเณรนิโครธมาบิณฑบาตเห็นแล้วเพราะพระเจ้าอโศกกับสามเณรนิโครธนี่เคยเป็นญาติกันมาก่อนพอพระเจ้าอโศกเห็นปั๊บเกิดความชอบใจเกิดความรักใคร่เสมือนญาติเสมือนบิดานะก็เพราะด้วยอำนาจของบุญกุศลที่เขาสั่งสมมานะพอเห็นการปุ๊บมันก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะเอามาดูข้อที่สองนะข้อที่สองกุศลโสมนัสชวนะที่เกิดขึ้นในอิทธมัชตาลมด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะหรือศรัทธานั้นเช่นผู้ที่ได้เห็นพระภิกษุและสามเณรเดินรับบิณฑบาตเรียงกันเป็นแถวมีจำนวนหลายสิบรูปในบรรดาพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายนี้ไม่มีภิกษุรูปใดที่จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิเลยก็แต่ในใจว่า
เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงมีพระชนอยู่การเสด็จรับบิณฑบาตของพระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็คงเป็นดังนี้แล้วก็นั่งลงยกมือไหว้นมัสการแด่พระภิกษุและสามเณรทั้งหลายที่กำลังเดินรับบิณฑบาตอยู่นั้นด้วยความปรีติยินดีอย่างยิ่งสภาวธรรมดังกล่าวนี้เองเป็นกุศลชวนะที่เกิดขึ้นในอิทธมัชชตาลมด้วยอำนาจสติสัมปชัญญะหรือศรัทธาอารมณ์นั้นเป็นอะไรอิทธะนะอิทธมัชชตาลมถ้าเป็นอติอิทธารมต้องเป็นอารมณ์มีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมการเห็นพุทธเจ้าก็เป็นอติอิทธารมนะอันนี้เป็นอิทธมัชชตารมก็คืออารมณ์ปานกลางที่น่าปรารถนานะทีนี้ชาวนะก็เป็นกุศลชาวนะกุศลสมณะชาวนะอย่างเช่นว่าผู้ที่ได้เห็นพระภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตเป็นแถวเป็นร้อยรูป20รูป30รูป50รูป100รูป200รูปนะแต่ในบรรดาภิกษุที่เป็นสามเณรหรือภิกษุสามเณรก็เป็นภิกษุที่ไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรนะไม่ได้มีคุณวิเศษอะไรแต่ก็ลำพึงว่าเมื่อครั้งพุทธเจ้าพระศาสดาของเรายังมีพระชนอยู่การรับเสด็จการรับบิณฑบาตของพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คงจะเป็นเช่นนี้นะนะก็น้อมมาก็ยกมือไหว้มีความปราบปลื้มใจนะมีความปีติปราบปลื้มใจสภาพเช่นนั้นก็เป็นอะไรกุศลสมณัตนะกุศลสมณัตชวนะที่เกิดขึ้นในอารมณ์ที่เป็นอิทธมัชชตารมก็เคยเห็นนะแต่ประเทศเราก็คงจะไม่มีนะแต่พม่าก็ยังมีอยู่ว่าทุกครั้งตอนทุกเช้านะเมืองมันดาเลหรือว่าเมืองย่างกุ้งก็จะเห็นภิกษุสามเณรรับบิณฑบาตเดินเป็นแถวนะเดินเป็นแถว100รูป200รูปนะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรสังฆกาลีภาษาพม่าเรียกว่าโพตุดอคือเด็กที่นุ่งขาวห่มขาวนะโกนผมนับถือศีล8ก็จะตีกลางสะดานนะออกหน้ามันเป็นรู้จักเป็นกลางสะดานไหมมันเป็นแผ่นทองเหลืองไม่ใช่คล้องมันเป็นแผ่นทองเหลืองนะต้องตีต้องตีตรงขอบมันเวลาตีมิ้ง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 นะตีขอบก็เรียกว่ากลางสะดานกลางสะดานไม่ใช่ของเออของดังมุ้ยนะอันนี้มันมิ้งแล้วก็เดินนำหน้านะแล้วก็ไปมีพระภิกษุเดินนำหน้าก่อนเป็นแถว10กว่ารูปบางทีบางวัดใหญ่ก็100กว่ารูป200กว่ารูปเห็นแล้วชื่นใจนะเห็นแล้วชื่นใจเราไประลึกถึงว่าสมัยพุทธกาลมีภิกษุ500รูปนะ500รูป1,000รูปเนี่ยเดินบิณฑบาตในสมัยพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์เสด็จไปรับบิณฑบาตที่เศรษฐีมาเศรษฐีหรือกหบดีนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขนะก็มีพุทธเจ้าเป็นประมุขเดินเป็นแถวนะไปรับบิณฑบาตหรือว่าไปฉันที่บ้านของเศรษฐีกหบดีเนี่ยเห็นแล้วก็ระลึกถึงถ้าสมัยพุทธเจ้ายังอยู่คงจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคงจะเป็นอย่างนี้ว่าอาตมาเคยพาญาติโยมไปรับบิณฑบาตก็คือใส่บาตรภิกษุ500รูปเนี่ย
ตอนเช้าตีห้าครึ่งนะก็จะนิมนต์พระภิกษุก็คือจากวัดใกล้ๆนั่นแหละท่านก็จะรู้ว่าเออประกาศไว้ก่อนอีก3วันจะใส่บาตรแล้วต้องประกาศไว้ว่านิมนต์ภิกษุทุกรูปทั้งสามเณรไปรับบิณฑบาตตอนเช้านะโยมก็จะใส่บาตรโยมคนไทยก็จะใส่บาตรก็เดินเป็นแถวเนี่ยแถวยาวเหยียดรวมทั้งหมดเนี่ย500รูป7โมงยังไม่เสร็จเลย7โมง7โมง7โมงครึ่งก็ยังใส่บาตรอยู่นะยังใส่บาตรก็เห็นแล้วปาปลื้มใจนะที่ประเทศไทยคงจะภิกษุ500รูป400รูป500รูปคงจะไม่มีถ้ารวมกันก็รวมกันยากนะนะเออใช่หมื่นรูปใช่ๆที่พม่าที่มันเลยตักบาตรภิกษุ 10,000 รูปนะ 10,000 รูปเนี่ยสำหรับวัดที่อาตมาไปเรียนนี่ก็จะมีประมาณ 3,000 รูปวัดเดียวนะ 3,000 รูปนะตอนเช้าไม่มีให้ฉันนะไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวเออนั่นแหละเลี้ยงไม่ไหวเวลาไปฉันไปบิณฑบาตเวลาไปบิณฑบาตนี่ไม่ใช่ไปบิณฑบาตเพื่อจะมาฉันเช้านะไปบิณฑบาตเพื่อจะมาฉันเพลนะตอนเช้าไม่มีเลี้ยงท่านก็จะไปบิณฑบาตตอนเช้าเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็ก็ไปประมาณ7โมงนี่7โมง8โมง9โมงก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเวลาไปบิณฑบาตนะที่บ้านรอบๆ บริเวณนั้นไม่มีบ้านบิณฑบาตเพราะบ้านมันเต็มไงมันเต็มหมดเลยต้องนั่งรถไปบิณฑบาตที่อื่นต้องโหนรถถ้าใครอยากจะเห็นพระปางโหนรถต้องไปดูที่มัณฑะเลยนะมัณฑะเลยอาตมาเคยไปอยู่ตอนเช้านี่โยมก็ไม่มีโอกาสจะนั่งเลยนะพระก็ขึ้นไปหมดเลยนะมีแต่พระทั้งนั้นนะรถเมย์ตอนเช้ารถเมย์เวลาไปบิณฑบาตญาติโยมเขาจะไม่เอาไอ้ค่ารถตอนเช้านะเพราะว่าให้โอกาสภิกษุไปบิณฑบาตต้องนั่งรถไปอีกชั่วโมงหนึ่งนะไปกลับก็ประมาณ2ชั่วโมงพอดี2ชั่วโมงพอดีไปบิณฑบาต10บ้านเราก็สามารถที่จะนำมาฉันได้นะนำมาฉันเสร็จแล้วก็9โมง9โมงครึ่งก็เรียนหนังสือนะเรียนหนังสือนะก็ถ้าสมมติว่ามีภิกษุบางรูปท่านก็อยากจะไปใช่ไหมแต่ไปเจอลักษณะเช่นนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้นะต้องมีความอดทนต้องมีอุดมการจึงจะอยู่ได้นะถ้าไปแล้วก็อันนั้นก็ไม่ดีกินไม่ดีอาหารก็ไม่ดีภาษาพูดไม่ได้ผู้สุดท้ายต้องกลับนะหนาวมากเลยน่าหนาวนั่นแหละบางทีบางองค์ท่านไปบิณฑบาตอาหารที่บ้านบิณฑบาตท่านน่ะก็จะนิมนต์ท่านฉันฉันของว่างฉันพวกขนมเนี่ยใช่ไหมเออแล้วก็ไปอีกบ้านหนึ่งประมาณ10บ้านพอดีก็อิ่มพอดีนะพอฉันในวันหนึ่ง2รูปไม่พอนะรูปเดียวนะรูปเดียวพอฉันได้แต่2รูปนี่บางเขาไม่ใส่เยอะนะข้าว2ทัพพีก็มีตลับแกงอยู่ตลับแกงสแตนเลสก็ใส่หมูแต่ว่าแกงหมูนี่ก็ใส่2ชิ้นใช่ไหมใส่2ชิ้นแล้วก็นำ2ชิ้นแล้วก็นำมันน้ำมันเยอะๆหน่อยวันไหนที่ได้หมูก็ดีใจมากเลย
หมูเวลาโยมมาบิณฑบาตเขาจะใส่อาหารดีๆทุกวันไม่มีเวลาเขาจะใส่อาหารดีๆเนี่ยเขาต้องบอกก่อนบอกว่าพรุ่งนี้โยมจะทำอาหารเขาเรียกว่าหมูอะไรหมูฮังเลใช่ไหมบ้านเรามันออกหวานๆหน่อยใช่ไหมหวานๆหน่อยใช่ไหมเออหวานๆหน่อยอาหารหวานๆหน่อยแต่ของเขานี่มันหวานก็จริงแต่หวานผงชูรสเวลาเขาทำอาหารใช่ไหมอาตมาเคยไปแอบดูเขาทำอาหารเวลาเขาเลี้ยงใช่ไหมตักผงชูรสเป็นช้อนเลยพอฉันเพลนเสร็จแล้วก็หิวน้ำเลยเดี๋ยวกินน้ำเดี๋ยวดื่มน้ำเดี๋ยวดื่มน้ำถ้าไม่ใส่ผงชูรสบอกไม่อร่อยบอกไม่อร่อยบ้านเราก็ยังไม่ค่อยจะกินกันนะไม่ค่อยจะกินกันผงชูรสที่พม่าขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้คือผงชูรสเดี๋ยวนี้ก็ประมาณบ่ายสองก็จะให้เวลานักศึกษาได้พักผ่อนตามอัธยาศัยประมาณ20กว่านาทีนะ